สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่26กรกฎาคม2565ตัดหญ้าในนาข้าวนะครับก็มีทั้งใบข้าวทั้งหญ้าก็ตัดออกให้หมดเลยพอดีหญ้ามันเยอะดอกหญ้าก็เยอะเวลาฝนตกมาข้าวมันจะล้มนะครับเพราะว่าหญ้านี่ค่อนข้างสวยข้าวก็สวยหญ้าก็สวยอะไรประมาณนี้คือไม่รู้ว่าไหนเป็นข้าวอันไหนเป็นหญ้าแยกแทบจะไม่ออกนะครับแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งเลยเพื่อให้ข้าวนี้งอกขึ้นมาใหม่ระดับน้ำนะครับจากพื้นดินมาถึงต้นข้าวก็ประมาณสัก1คืบนะครับน้ำประมาณ1คืบถึง2คืบแล้วแต่บางพื้นที่นะครับอันนี้ก็ตัดเสร็จวันนี้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางนี้ตัดไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณ5วันก็ประมาณ5วันตัดเมื่ออาทิตย์เมื่อกี้นะครับนี่5วันอย่างที่เห็นครับก็จะเห็นแต่ต้นข้าวส่วนหญ้าเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นไม่ทันนะครับข้าวมันจะแทงยอดใบอ่อนออกมาได้เร็วกว่าต้นหญ้านะครับหญ้ามันก็ขึ้นมาไม่ทันเดี๋ยวพอสักหน่อยหว่านปุ๋ยไปก็ข้าวมันก็จะเขียวแล้วก็พุ่งขึ้นเร็วมันก็จะปกคลุมต้นหญ้ามันก็จะหายไปเลยนะครับหญ้ามันก็จะตายไปเว้นแต่ว่าจุดตรงไหนมันมีผักบุ้งเนี่ยมันจะทนหน่อยนะครับนี่ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านยุคใหม่ละกันนะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านยุคใหม่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครเขาตัดใบข้าวนะครับก็ไม่รู้เหตุผลอะไรก็อาจจะเป็นกับว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่มีเครื่องตัดหญ้านะครับก็เลยไม่ได้ตัดนะผมคิดว่าหรือไม่ก็ไม่อยากจะตัดเพราะว่าเสียดายต้นข้าวแต่ทีนี้ยุคปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ฝนตกทิ้งช่วงอะไรอย่างเงี้ยฝนตกในบางจังหวะปีบางปีฝนดีบ้างไม่ดีบ้างฝนแรงบ้างนะครับหญ้ามันก็จะรกมันเยอะในช่วงที่ฝนแรงมันมีแต่หญ้านี่เยอะมากเขาก็เลยมีเครื่องตัดหญ้ากันเครื่องตัดหญ้าทุกวันนี้มันประมาณ 1,500 ราคาจับต้องได้นะครับก็มีกันเกือบทุกครัวเรือนเขาก็นิยมตัดเอาไปให้วัวนะครับตัดหญ้าไปให้วัวซะเลยพอตัดไปให้วัวหญ้าที่ตัดออกไปทั้งใบข้าวทั้งหญ้าปรากฏว่าพอฝนตกมาข้าวนี่พุ่งขึ้นสวยงามแล้วก็เป็นแบบว่าสวยมากนะครับแล้วจุดตรงไหนที่เขาตัดหญ้าออกตัดใบข้าวเนี่ยมันก็จะแบบว่าให้ผลผลิตดีแบบข้าวน้ำหนักดีนะครับทีนี้ก็ทำให้เป็นเขาเรียกว่าความรู้ใหม่ๆให้กับเกษตรกรให้กับชาวนาจึงนิยมตัดใบข้าวกันนะครับถ้าเป็นย้อนไปเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนเวลาใครตัดใบข้าวเนี่ยเขาก็จะชาวบ้านนะครับเขาก็จะมองว่าเอ้ยเป็นคนตลกมองว่าเอ้ยสติไม่ดีหรือเปล่าเอ้ยทำไมต้องตัดใบข้าวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใครทำอะไรที่มันแปลกชาวบ้านเขาจะมองว่าเป็นคนบ้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับสมัยก่อนใครคนที่คิดค้นทำเครื่องบินแล้วบินได้เนี่ยกว่าเขาจะคิดค้นแล้วก็บินได้เขาทดลองผิดลองถูกจนชาวบ้านที่อยู่ข้างๆก็หัวเราะเยาะกันนะครับหัวเราะเยาะสุดท้ายเครื่องบินมันก็สามารถบินได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเกษตรกรการทำเกษตรก็เหมือนกันนะครับชาวนาบางที่เนี่ยเขาก็ทำแต่นาข้าวนะครับใครมาปลูกกล้วยเขาก็จะมองว่าไอ้ปลูกทำไมเอาไปขายที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าในเขตบางพื้นที่ในบางหมู่บ้านบางตำบลหรือบางอำเภอบางจังหวัดเนี่ยกล้วยเขาไม่ค่อยได้ปลูกเลยแต่ถ้าเราปลูกมันก็เป็นเรื่องดีมันแปลกเป็นเรื่องตลกสำหรับหลายๆคนแต่เราไม่ได้ตลกนะครับเพราะว่ามันทำให้เรามีจุดเด่นในเรื่องของอาชีพนั้นๆนะครับก็คือเราสามารถหาตลาดหาช่องทางได้อันนี้พูดไปไกลหน่อยนะครับพูดถึงเรื่องข้าวแล้วก็วนไปไกลหน่อยเพราะว่าผมโยงเกี่ยวกับทัศนคติมุมมองความเชื่อของชุมชนนะครับนี่ครับเริ่มสวยงามแล้วโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ